เรื่องราวร้อนๆของพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเรอร์นะคะที่ได้ออกมาขอโทษลิซ่าแบล็คพิงค์พร้อมกับแฟนคลับนะคะจากกรณีที่เขาเนี่ยคำพูดของเขานะคะทำให้หลายคนเข้าใจอีกฝ่ายผิดค่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าที่ถกเถียงกันมาหลายวันนะคะหลังพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเรอร์ได้ลงคลิปใน YouTube ซึ่งก็มีการแซวเล่นค่ะระหว่างผู้จัดการส่วนตัวกับมาริโอที่กำลังตัดผมหน้าม้าอยู่นะคะโดยทางผู้จัดการก็บอกว่าจะถ่ายรูปส่งไปให้ลิซ่าแบล็คพิงค์ดูแต่ฝั่งพระเอกหนุ่มกับเบลกผู้จัดการนะคะแล้วก็พูดขำๆค่ะประมาณว่าก่อนหน้านี้พี่โชผู้จัดการก็ได้ส่งข้อความไปหาน้องลิซ่าอยากให้มาออกรายการของตัวเองส่งคลิปรายการของตัวเองไปให้ดูนะคะแต่กลับถูกอีกฝ่ายบล็อกค่ะเหตุนี้เนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเรื่องที่มาริโอพูดเนี่ยเป็นความจริงนะคะล่าสุดหนุ่มมาริโอก็ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษลิซ่าแล้วก็แฟนคลับแล้วนะคะซึ่งก็บอกว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเนื้อหาในคลิปที่พูดกันเนี่ยเป็นเพียงแค่การแซวเล่นกับผู้จัดการของตัวเองเท่านั้นนะคะไปฟังเสียงมาริโอกันค่ะสวัสดีครับผมโอ้นะครับโออยากจะขอโทษแฟนคลับของน้องลิซ่าทุกๆคนเลยนะครับที่โอทำให้ทุกคนเข้าใจผิดหรือว่าคิดไปอีกอย่างนึงนะครับจริงๆแล้วที่โอแซวในคลิปนะครับโอก็คือแซวพี่โชผู้จัดการโอเองนะครับแล้วก็ทางลิซ่าเนี่ยเขาไม่ได้บล็อกผู้จัดการโอจริงๆจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้บล็อกนะครับแต่ว่าในขณะที่เราถ่ายคลิปนะพี่โชเปิดแล้วมันไม่มีสัญญาณครับโอก็เลยแซวผู้จัดการโอเองนะครับโอก็ฝากขอโทษน้องๆฝากขอโทษแฟนคลับของลิซ่าทุกคนนะครับโอเองก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับขอโทษด้วยครับ